นี้ขึ้นมาบนท้องถนนครับคุณผู้ชมเตือนภัยพี่ๆที่ขับรถขนาดใหญ่โดยเฉพาะรถบรรทุกกันหน่อยนะฮะให้ดูภาพก่อนเลยสะพานลอยขนาดใหญ่มันพังลงมาแล้วก็ไปทับรถบรรทุกส่วนข้างหน้าครับพี่ดอยเนี่ยลนใส่เก่งเลยลืมลงดำมาครับผมลูกเนี่ยครับผมเจ๊บัตรน่ะรถผมน็อกด้วยอ่ะอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ของถนนพัฒนานครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับภาพที่เห็นก็คือสะพานลอยมันถล่มลงมาแล้วก็ทับรถบรรทุกมีคนอยู่ข้างใน2คนนะครับเสียชีวิตนะฮะคุณผู้ชมใช่ค่ะก็คือนายประนอมอายุ49ปีกับนายโซไปอายุ50ปีเป็นแรงงานต่างด้าวมีคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างครับคือรถคันนี้ค่ะแชมป์คุณผู้ชมคะวิ่งมาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวข้างหลังเนี่ยเขาจะเรียกเป็นตัวดำเนาะที่เขาเอาไว้ใช้ขนดินตักขึ้นมาลักษณะคล้ายรถแบ็คโฮคุณผู้ชมสูงสูงขึ้นไปแต่ทีนี้บังเอิญตอนที่เดินทางมาเนี่ยคนขับหรือว่าเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยไม่ได้เอาลงคือพอใช้งานเสร็จแล้วไม่ได้ตรวจเช็คอีกครั้งคือเท่ากับว่าตอนที่ขับผ่านมาเนี่ยส่วนท้ายมันยังยกอยู่แบบนี้ถูกไหมฮะพอมันยกอยู่แบบนี้มาเจอกับสะพานลอยมันก็เลยไปงัดกันใช่สะพานลอยก็เลยร่วงมาถูกต้องเพราะที่ผ่านมาผ่านมาได้ตลอดเพราะมันไม่มีอะไรครับแต่พอมีสะพานลอยปุ๊บภาพเลยเกิดเป็นความเสียหายและสูญเสียชีวิตขึ้นมาอย่างที่เกิดเหตุคือเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าต้องตรวจสอบจริงๆคือเขาเรียกว่าต้องไม่ประมาทด้วยถูกไหมฮะเวลาพี่ๆที่ขับรถบรรทุกเวลาสมมติเอาดินลงเสร็จแล้วก็ต้องเอาตัวดำเนี่ยลงมาด้วยใช่ค่ะกลายเป็นเรื่องเศร้าเลยนะฮะถึงแม้ไม่มีสะพานลอยคุณผู้ชมมีต้นไม้ใหญ่หรือมีอะไรอันตรายหมดเลยแล้วนี่โชคดีเดชะบุญอีกหนึ่งรอบครับที่ไม่มีคนรอบข้างหรือผู้โดยสารหรือรถคันอื่นๆที่มันอยู่ตรงนั้นไม่งั้นมันจะเกิดความสูญเสียมากกว่านี้ค่ะนะคะเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ